สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP ที่6นะครับสำหรับคอร์สสอนเขียนโปรแกรมจัดการห้องเช่า EP นี้เดี๋ยวผมจะพาทำในส่วนของการจัดการผู้ใช้งานระบบนะครับก็เขียนต่อจาก EP ที่แล้วเลยนะมาที่ UC เมนู Setting นะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเพิ่มปุ่มเมนูนะครับก็แนะนำนะครับเดี๋ยวเราใช้ for layout นะนี่ for layout อยู่ในแท็บของคอนเทนเนอร์นะครับคลิกมาวางแล้วก็ drop เป็น field นะครับทำไมจะต้องใช้ for layout panel เพราะว่าการจัดตำแหน่งของ control นะครับมันจะถูกตึงแล้วก็จัดตำแหน่งให้มันต่อกันมาเลยครับโดยที่เราไม่ต้องไปเลื่อนตำแหน่งอะไรนะครับนี่อย่างนี้แล้วก็ปรับแต่งปุ่มนะครับปุ่มตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับให้แฟตสไตล์เป็นแฟตแล้วก็แฟตแอปพลิแอนซ์เนี่ยเป็น0ปรับฟอนต์ให้ใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งเป็น12เปลี่ยนเทคตรงนี้เป็นจัดการพนักงานนี่แล้วก็ที่ลืมไม่ได้ก็คือไอคอนนะครับนี่เป็นอันเนี้ยมันจะต้องใช้ขนาดใหญ่หน่อยนะผมว่าสัก40พิกเซลแล้วกันนี่ผมจะเอารูปนี้เลยก็มาที่โปรเจกต์นะครับ Room Length Property Resource แล้วก็ลากวางตัวนี้คือโปรแกรม Icon 8นะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปละกันนะครับโอเคเอาไอคอนมาแล้วก็เอาไปใช้นะครับที่ UC setting นะคลิกที่ปุ่มนะครับแล้วก็ image อันนี้นะรู้สึกว่ารูปจะเล็กไปนะเอาใหม่ให้ลบตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราลบภาพหรือว่าอะไรก็ตามแต่ออกจาก resource เนี่ยโดยที่ยังมีการเรียกใช้อยู่เนี่ยมันจะ error นะครับจะ error แบบ epic เลยทีเดียวนะครับก็คือไม่สามารถเปิดฟอร์มนั้นได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องระวังด้วยนะ40มันยังเล็กไปเพราะฉะนั้นเราเอา80น่าจะใหญ่ไปเพราะฉะนั้นผมจะคัสตอมเอาสัก60นะก็ property เนาะ resource ปึ๊บลากวางอ่ะน่าจะใหญ่ขึ้นมาละถ้าเหมือนเดิมนะครับก็คือเอารูปมาใส่น่าจะโอเคละปรับ image align นะครับเอาไว้อย่างนี้แหละแต่ว่าที่เราจะต้องปรับก็คือ text image rotation relation นะครับปรับเป็น image above text ก็คือให้ภาพอยู่บนข้อความแล้วก็คลิกขวานะครับที่พื้นที่ว่างๆแล้วก็ select UC menu setting ผมจะเปลี่ยนสีเป็นสีขาวนะสี backgroundจะได้สว่างมากขึ้นนะครับนี้ลองรันโปรแกรมดูปึ๊บนะเห็นไหมครับว่ามันก็จะมีเมนูให้กดอย่างนี้ทีนี้ถ้าเราสมมุติมีหลายปุ่มใช่ไหมปึ๊บเห็นไหมครับว่ามันจัดคอนโทรลให้เองเจ้าโฟลเลอร์เนี่ยนี่ประมาณนี้นะครับ
กี้หลายคนน่าจะเห็นเออร์เลอร์ตรงนี้นะชื่อนะครับชื่อของรีซอร์สเนี่ยมันไม่ควรจะตั้งเป็นเลตเตอร์แปลกๆคาแรคเตอร์แปลกๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะรีเนมมันซะก่อนอื่นต้องไปที่ฟอร์มล็อกอินก่อนเพราะว่าฟอร์มล็อกอินเนี่ยเป็นตัวเรียกใช้อิมเมจตัวนั้นถูกไหมเราก็จะมาลบอิมเมจออกนี่แล้วก็ไปที่รีซอร์สนะครับแล้วก็คลิกขวา Rename เปลี่ยนเป็นโลโก้อย่างนี้นะครับกลับไปที่ Form Login นะเรียกใช้ Image เหมือนเดิมนี่Warning นะครับเมื่อกี้ไม่ใช่ Error นะเป็น Warning ก็จะหายไปนะโอเคกลับมาที่ User Control Menu Setting นะลบปุ่มที่เหลือออกให้หมดนะเหลือที่ปุ่มที่จะใช้จริงๆเนี่ยปุ่มเดียวตั้งชื่อครับ VTN Manage User เดี๋ยวพอกดปุ่มนี้ใช่ไหมเราก็จะเปิดฟอร์มลิสต์ขึ้นมาแล้วเรามาสร้างฟอร์มลิสต์กันดีกว่าคลิกขวานะครับ Add Window Form จะเป็น Window Form นะครับก็ตั้งชื่อ FRM List ก็ตามชื่อนะครับเราจะให้มันลิสต์ข้อมูลอะไรก็ตามแต่ขึ้นมาแสดงนะครับแล้วก็เอา Data Grid View นะนี่วางตรงนี้นะอ๋อเดี๋ยวก่อนนะครับเราจะจัด Layout มันดีๆก่อนนะเราใช้ Panel จัด Layoutก็เอาพาเนลมาวางนะครับแล้วก็ด็อกไว้ข้างบนแบบนี้อันนี้เป็นส่วนหัวฮะเอาพาเนลมาวางด็อกไว้ฝั่งซ้ายอย่างนี้แล้วก็พาเนลอีกอันหนึ่งด็อกไว้ฝั่งขวาแล้วก็อีกอันหนึ่งด็อกไว้ข้างล่างนี่นะอันนี้มันเกยกันอยู่เพราะฉะนั้นเราจะต้องคลิกขวาแล้วก็ Send to Back นะให้มันไปอยู่ล่างสุดนี่ทำอย่างนี้เพื่ออะไรนะครับก็เพราะว่าผมต้องการให้ Data Grid View ของผมเนี่ยลาก Data Grid View มาใส่บนฟอร์มนะแล้วก็ด็อกเป็นเซนเตอร์ด็อกเป็นฟิลตรงกลางนี่แหละเขาเรียกฟิลนะครับก็คือเติมเต็มอย่างนี้การทำแบบที่ผมทำอยู่เนี่ยจัดวางเลเยอร์แบบนี้ก็เพื่อที่เวลาเราขยายฟอร์มเดี๋ยวผมจะรันให้ดูนะนี้เวลาเรายืดหดหรือขยายฟอร์มเนี่ยเห็นไหมครับว่า Data Grid มันจะ responsive อ่ะนี่เห็นไหมมันก็จะทำให้ฟอร์มเราเนี่ยดูสวยงามน่าใช้ขึ้นนะใครยังไม่เคยใช้เทคนิคนี้ก็ลองเอาไปใช้ดูได้นะครับก็ใช้ Panel หรือจริงๆใช้กรุ๊ปใช้อะไรก็ได้นะ Split Container อะไรอย่างเงี้ยก็ได้แล้วแต่ถนัดแต่ว่าผมจะชอบใช้ Panel มากกว่าแล้วก็ผมจะเปลี่ยนสีของ Data Grid นะสีแบ็คกราวด์เนี่ยเป็นสีขาวแล้วก็พื้นหลังของฟอร์มด้วยนะคลิกขวาตรงนี้เลือก Select Form List แล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีขาวตรงนี้ก็จะมีช่อง Search นะก็เอา text box มาวาง
หาตั้งชื่อ text box txt search คลิกที่ form นะครับคลิกที่ title ของ form แล้วก็เปลี่ยน text ตรงนี้เป็น list เปลี่ยน start position เป็น center screen ครับก็เพื่อความสวยงามนะครับใช้ picture box มาวางข้างหน้าคำว่าค้นหานะแล้วก็อันนี้เป็นโปรแกรม icon 8เนาะทีนี้ size 60น่าจะใหญ่ไปก็ใช้สัก24ไปที่ project recent resource ครับขออภัยลากมาวางกลับมาที่ form list แล้วก็ไปที่ property image เลือกนี่แว่นขยายของเรานะครับแล้วก็คลิกตรงสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับ size mode เป็น stretch นะก็เป็นไอคอนอย่างนี้เล็กๆพอก็ประมาณนี้นะครับส่วนด้านล่างเราจะแสดงจำนวนเรคคอร์ดนะครับสมมุติว่าเราค้นหาใช่ไหมยูเซอร์ในระบบเนี่ยมี10คนเราก็จะแสดงจำนวนเรคคอร์ด10ที่ด้านล่างตรงนี้เป็นจำนวนข้อมูลแล้วกันศูนย์ตั้งชื่อ RVL total เอาแค่นี้ก่อนนะครับจากนั้นที่ form main นะ form หลักเมื่อคลิกที่ปุ่มนี้ต้องไปที่ user control นะเพราะว่าform main เนี่ยเราเอาแค่ user control เนี่ยมาแปะเพราะฉะนั้นเราจะแก้ไขอะไรตรงนี้ไม่ได้ต้องกลับไปที่ user control นะอ่ะดับเบิลคลิกเรียก form list show ขึ้นมาเอาแค่นี้ก่อนนะมาที่ property application แล้วก็เลือกเป็น form mainนี่นะทีนี้ผมขออธิบายคอนเซ็ปต์ form list นิดหนึ่งนะครับ form list ที่ทุกท่านเห็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นฟอร์มที่สามารถแสดงข้อมูลอะไรก็ได้นะค้นหาข้อมูลยังไงก็ได้แล้วแต่ว่าใครที่เรียกใช้มันเนี่ยจะกำหนดให้มันทำงานยังไงนะครับคอนเซ็ปต์เนี้ยมันคล้ายๆกับ dynamic form นะครับก็คือเราไม่จำเป็นจะต้องไปสร้าง form list for user form list for room form list form for อะไรก็แล้วแต่นะครับเราสร้าง form list แค่ตัวเดียวเลยเสร็จแล้วเราจะให้มันแสดงข้อมูลอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราเขียนโค้ดแล้วก็ส่งให้มันอีกทีหนึ่งนะครับการออกแบบอย่างนี้เนี่ยมีข้อดีก็คือมันเราไม่ต้องสร้างฟอร์มซ้ำๆกันที่ฟอร์มที่ทำงานคล้ายๆกันหลายๆฟอร์มซ้ำกันนะครับมันเมเนจยากนะแล้วทีนี้ขั้นตอนการทำต่อไปนะครับก็คือเดี๋ยวเราเอาปุ่มมาวางก่อนเป็นปุ่ม search นะครับตั้งชื่อมัน btn search text ค้นหาเอาเปลี่ยนแฟตสไตล์นะครับเป็นแฟตแอปพลิแลนเป็น0เหมือนเดิม
สีปุ่มเอาเป็นสีฟ้าอ่อนก็ได้นะประมาณนี้เราบอกว่าเมื่อมีการคลิกที่ปุ่มนี้ใช่ไหมปึ๊บแล้วก็เรียก Form List ขึ้นมาทีนี้ถ้าเรียกโชว์ธรรมดาเนี่ยมันไม่สามารถส่งพารามิเตอร์อะไรเข้ามาได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างเมธอดใหม่ใน Form List modifier เป็น public นะครับ show list เราจะรับคำสั่ง SQL เข้ามาก็คือใครที่เรียก show list เนี่ยจะต้องบอก form list ด้วยว่าข้อมูลที่จะแสดงอ่ะให้ดึงข้อมูลมาจากเทเบิลไหนฟิลไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับจากนั้นก็ให้ฟอร์มตัวเองเนี่ยโชว์ขึ้นมานะครับเพราะว่าเรียกโชว์ลิสต์เฉยๆเนี่ยฟอร์มลิสต์มันไม่ได้ถูกแสดงขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียกอย่างนี้ด้วยนะครับแล้วก็เราควรจะเก็บ SQL ที่ส่งเข้ามาเนี่ยครับเอาไว้ในฟอร์มลิสต์ตัวเองด้วยเพื่อเรียกใช้ที่อื่นนะครับเช่นในปุ่มอย่างเงี้ยตอนที่โชว์ลิสต์เนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้ค้นหาข้อมูลทันทีใช่ไหมเราจะต้องไปกดปุ่มค้นหาก่อนเพื่อที่จะ execute คำสั่ง SQL ที่ส่งเข้ามานี้ถ้าจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยเราก็จะต้องมีตัวแปร global ในฟอร์มลิสต์ของตัวเองก็เลยประกาศอย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็จะมีอีกเมธอดหนึ่งเป็น private นะ search ซึ่งเมธอด search เนี่ยก็จะนำ SQL เนี่ยมาใช้งานนะครับซึ่งเดี๋ยวผมขอดูตัว connector ก่อนนะโอเคเรามีฟังก์ชัน query as data table เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นใน method search นะเราก็จะให้ grid โอ้เราลืมตั้งชื่อ data grid grid list นะ grid list โอเคกลับไปที่ form ที่ method search นะก็ให้ git list.datasource เท่ากับ query add data table ส่ง SQL เข้าไปแบบนี้เป็นต้นเสร็จแล้วเราก็เรียกใช้ method search นะเมื่อมีการคลิกปุ่มค้นหาเรียก searchโอเคฟอร์มโหลดยังไม่ได้ใช้นะครับลบทิ้งไปก่อนโค้ดก็จะประมาณนี้ต่อไปเราจะต้องเรียกใช้ show list แทน method show ธรรมดานะครับก็กลับไปที่ user menu setting นะปุ่มจัดการพนักงานแทนที่จะเป็นโชว์แบบนี้ใช่ไหมก็เรียกเป็นโชว์ลิสต์เขาบอกให้เราส่งคำสั่ง SQL เข้าไปก็คือ select ดอกจาน form user นะเวลาไล่โค้ดเนี่ยก็สรุปได้ว่าเราเรียกโชว์ลิสต์นะซึ่งเป็นเมธอดของ form list ซึ่ง show list เนี่ยต้องการพารามิเตอร์ SQL คำสั่ง SQL นะครับที่เป็น string เพื่อใช้ในการ query ข้อมูลมาแสดงที่ data grid view แล้วก็ส่งไปแบบนี้ถูกไหมปึ๊บ
แล้วก็ไปดูที่โชว์ลิสต์กด F12 หรือว่าคลิกขวาแล้วก็ Go to Definition นะเมธอด show list ทำอะไรนะครับก็คือเอาคำสั่ง SQL ที่ส่งเข้ามาเนี่ยเอาไปเก็บไว้ในตัวแปร SQL Global ซึ่งนำหน้าด้วย underscore จากนั้นตัวแปร Global SQL นี้จะถูกเรียกใช้เมื่อมีการเรียกเมธอด search อีกทีหนึ่งนะครับพอเรียก search ปุ๊บเราให้ get list data source เนี่ยเท่ากับ query เท่ากับ result ของ query as data table นะแล้วก็ส่ง SQL เข้าไปนี่อย่างนี้ตามลำดับนะซึ่งคนที่เรียกใช้ method search ก็คือ btn search เมื่อมีการคลิกเห็นไหมอ่ะลองมาดูกันลองรันปุ๊บมาที่ setting กดจัดการพนักงานกด search เห็นไหมครับมาละเราจะปรับแต่งนาฬิกา view ของเรานิดนึงนะครับซึ่งจะเห็นว่ามันมีโล่ว่างๆอะไรอย่างนี้นะซึ่งเราไม่ใช้นะครับเราจะเอาออกวิธีการจะเอาออกก็คือคลิกที่ดาต้ากริดวิวแล้วก็นี่สามเหลี่ยมเอาออกให้หมดเลยเอาออกให้หมดก่อนนะรันใหม่ทีนึงจะเห็นว่าหายไปละแล้วก็ทำให้เวลาคลิกเนี่ยให้มัน select เต็มโลเลยนะครับไม่ใช่คลิกเป็นเซลล์แบบนี้ทำยังไงก็คลิกที่ Data Grid View นะครับแล้วก็มาที่ Selection Mode เลือกเป็น Full Row Select นะทีนี้มันก็จะเลือกได้เต็มโลละไม่ใช่เป็นเซลล์นี่เห็นไหมครับต่อไปนะก็คือทำให้มันค้นหาได้admin หรือว่า1 2 3 4หรือว่าพิมพ์ full name ได้นะทำยังไงเอาละสิทำยังไงดีวิธีการที่ผมแนะนำเลยก็คือเราจะใช้ delegateเข้ามาจัดการแก้ปัญหานี้นะครับ Delegate ก็คือการประกาศตัวแปรเพื่อเก็บฟังก์ชันอะไรอย่างนั้นนะครับซึ่งวิธีการทำก็คือเราจะประกาศ Public Delegate ตรงนี้นะครับเป็นฟังก์ชันนะครับ View SQL Search Table นะครับก็คือทำให้ SQL เนี่ยสามารถ search ได้ตัว delegate เองเนี่ยก็จะมี signature นะครับเป็น SQL เป็น search text นะ as string return เป็น string อย่างนี้จากนั้น SQL ตรงเนี้ยแทนที่จะรับเป็น string เนี่ยเราก็จะรับเป็นview sql searchable แทนนะซึ่งตรงนี้ก็จะใส่ txt text search ลงไปนะครับแล้วก็ไปที่ฝั่งคนรับนี่คือฝั่งนี้นะครับแทนที่จะส่งไปเป็น sql ธรรมดาอย่างเงี้ยเราก็จะต้องมาประกาศฟังก์ชันใหม่ public functionget sql command by search text เป็น string นะครับซึ่ง return เป็น string ตรงนี้จะต้องเหมือนกับตัว delegate ที่เราประกาศไว้นะครับก็คือรับ
พารามิเตอร์เป็นสตริงแล้วก็รีเทิร์นเป็นสตริงนะครับแล้วก็ให้รีเทิร์นนะใส่ดอลลาร์ไซน์ไว้นะครับเพื่อสามารถพิมพ์โค้ดไปพร้อมๆกับข้อความได้นะครับก็ select เหมือนเดิมนะครับดับจาน from user where นี่คือสิ่งที่แตกต่าง user name like นี้แล้วก็ search textหรือนะครับ full name เนี่ย like search text นี่แล้วก็แทนที่จะส่งเป็น SQL อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ส่งเป็น update of get SQL command อย่างนี้แทนนะครับซึ่งผมจะไล่โค้ดให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะครับก็คือตอนที่เราเรียก show list เนี่ยเราส่งฟังก์ชันนี้เข้าไปด้วยนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าพอ show list มันทำงานแล้วเนี่ยนะครับมันจะ execute คำสั่ง execute ฟังก์ชันที่เราส่งเข้ามาถูกไหมอันนี้ผมเปลี่ยนเป็น get sql command ก็ได้แบบนี้ฟังก์ชันที่เราส่งมาเนี่ยจะถูก execute โดยโยน textsearch.text เนี่ยเข้าไปนะครับซึ่งมันก็จะกลับมาที่ตัวนี้นะครับโค้ดตัวนี้ก็จะทำงานโดย return เป็น select ดอกจันนะครับ from user เนี่ย where username like search text เห็นไหมครับว่าฟอร์มลิสต์เนี่ยส่ง search text เข้ามาให้กับฟังก์ชันนี้นะครับเราก็เลยเอา search text เนี่ยมาใช้ต่อนะคอนเซ็ปต์ก็จะประมาณนี้ทีนี้ที่ฟอร์มลิสต์นะครับแทนที่ search เนี่ยมันจะทำงานแค่นี้นะครับก็เปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่า SQL เนี่ยมันจะต้องถูกอัปเดตเสมอถูกป่ะเพราะว่าพอมีการแก้ไข Search Text ตรงนี้แล้วเนี่ย SQL มันก็จะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับก็คือเราต้องเขียนฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อที่จะ Return SQL ณปัจจุบันออกไปget current sql command นี้นะครับก็คือ return get sql command comment ไว้ก่อนนะครับก็คือแทนที่ sql เนี่ยมันจะเป็น global ใช่ไหมเราไม่ต้องประกาศ getSQL command เป็น global ด้วยนะครับซึ่งก็คือ build searchable นี่นะครับเป็นไทป์นี้นะแล้วก็แทนที่จะให้ SQL เนี่ยมันเท่ากับ get SQL command ใช่ไหมแล้วก็เอาตัวแปรมาเก็บไว้ก่อนโดยที่ยังไม่ต้อง execute เก็บเอาไว้แค่นี้เลยนะSQL เนี่ยลบออกไม่ใช้นะครับอันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ทีนี้ SQL ตรงเนี้ยเราก็จะเปลี่ยนมาเป็น execute ฟังก์ชันนี้นะครับโดยส่ง search text เข้าไปเป็นแบบนี้แทนทีนี้มาลองดูว่าเซิร์ชได้ไหมปึ๊บมันมี user เดียวเนาะเพราะฉะนั้นเราลองไปที่ฐานข้อมูลแล้วก็เพิ่ม user อีกคนเก่งนะครับ
็เบียร์อ่ะมี3คนเซฟก็ลบแล้วกดเซิร์ชอีกทีนะผมพิมพ์ว่าเก่งค้นหานี่ผมพิมพ์ว่าเบียร์ค้นหาแบบนี้เป็นต้นทีนี้หลายคนก็จะสงสัยใช่ไหมแล้วให้พิมพ์เนี่ยแล้วเซิร์ชได้เลยหรือเปล่าก็ทำได้นะครับเราสามารถเรียก method search เนี่ยใน event text chain นะครับนี่ text chain นะหรือว่าดับมันคลิกที่ text box เลยก็ได้นี่แล้วก็เรียก search ครับแค่นี้เองนะลองดูเก่งเบียนี่นะครับก็อย่างนี้เป็นต้นผมทวนอีกทีนึงนะครับไล่โค้ดอีกทีนึงบางคนงงนะเรื่องดีลิเกตโอเคเริ่มต้นผมเขียนฟังก์ชันโชว์ลิสต์ใช่ไหมโดยรับพารามิเตอร์เป็นดีลิเกต build sql searchable ก็ขึ้นมาดูครับว่าเจ้า build sql searchable เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงก็หน้าตาเป็นแบบนี้ครับก็คือมีพารามิเตอร์1ตัวที่เป็นสตริงนะครับและ return เป็นสตริงด้วยแค่นี้นะครับเป็นฟังก์ชันนี่คือหน้าตาของ delegate จากนั้นคนที่จะใช้ method show list เนี่ยก็จะต้องส่งตัวแปรที่หน้าตาเหมือน buildSQL searchable เข้ามาเราก็ไปดูกันว่าตอนที่เราเรียกใช้เนี่ยนี่ตอนที่เราเรียกใช้ show list เนี่ยเราส่งฟังก์ชันที่มีหน้าตาเหมือน build searchable build SQL searchable delegate เข้าไปหรือเปล่านี่ครับหน้าตาเหมือนกันเลยเห็นปะเหมือนกันในที่นี้ก็คือมีตัวแปรพารามิเตอร์เป็น string นะครับนี่จากนั้นใช่ไหมเราก็มาดูที่ form list นะพอเรียก show list ปุ๊บเนี่ยผมก็เก็บไอ้เจ้าฟังก์ชันเนี่ยเอาไว้ในตัวแปร global เพื่อที่จะเรียกใช้ได้จากทุกที่ในฟอร์มนะนี่ไม่มีอะไรนะครับก็คือเก็บเอาไว้เฉยๆจากนั้นมันจะถูกเรียกใช้งานนะครับตอนที่execute method search นะก็จะทำงานตามนี้ให้ get list data source เนี่ยเท่ากับ query as data table นะก็คือฟังก์ชันนี้ก็เอาไว้ query ข้อมูลนั่นแหละโดยส่ง SQL เข้าไปแล้วก็เราก็ execute ฟังก์ชันที่ส่งเข้ามานะครับโดยโยนข้อความ search เนี่ยเข้าไปฟังก์ชันที่ส่งเข้ามามันก็จะรับsearch text เข้ามาใช่ไหมแล้วมันก็ build SQL syntax แล้วก็ return ออกไปพอ return ออกไปปุ๊บมันก็จะได้เป็น SQL ถูกไหมตรงเนี้ยมันก็จะเป็น select ดอกจัน from user where username like text search text นะอะไรประมาณนี้โปรแกรมก็เลยสามารถทำงานได้สำหรับ EP ที่6นี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับส่วน EP หน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาสอนทำวิธีการเปลี่ยนแคปชั่นนะครับของ DataGrid View ที่เห็นเป็น username password full name เนี่ยบางทีเราอยากจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยใช่ไหม full name ก็เปลี่ยนเป็นชื่อจริงอย่างเงี้ยทำยังไงนะครับในรูปแบบของฟอร์มที่เป็นไดนามิกแบบนี้รอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ